ได้อ่านหนังสืออาณาจักรเจตละประวัติศาสตร์อีสานโบราณซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธิดาสารยาในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษได้กล่าวไว้ว่าอาณาจักรเจตละมีถิ่นกำเนิดอยู่ในอีสานบริเวณแหล่งกำเนิดคือปลายลุ่มแม่น้ำมูลแม่น้ำชีปัจจุบันที่เรียกว่าบ้านเมืองเตยบ้านตาดทองบ้านบึงแกบ้านเปื่อยหัวดงบ้านโพนเมืองและที่อื่นๆในจังหวัดยโสธรเมื่อถึงจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อก่อนก็เป็นอำเภอยโสธรอำเภออำนาจเจริญขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านเมืองเตยอาจารย์ธิดาตรวจพบว่ามีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีและศิลาจารึกยืนยันว่าที่นี่เป็นภูมิลำเนาเดิมของกษัตริย์เจละแห่งสกุลเสนะกษัตริย์องค์ที่สำคัญคือพระเจ้าจิตรเสนหรืออีกพระนามหนึ่งคือพระเจ้ามเหินทรวรมันดังนั้นบริเวณบ้านเมืองเตยจึงเป็นฐานอำนาจระยะแรกของกษัตริย์ในสายสกุลเสนะมาดูจารึกดอนเมืองเตยซึ่งมีอักษรที่จารึกคืออักษรปละวะพุทธศตวรรษที่12ภาษาสันสกฤตมีจำนวน1ด้านมี4บรรทัดจารึกบนศิลามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังต่อไปนี้โอ้บนราชธานีนี้ไทยดีเมืองหนึ่งหากอยู่ถึงดินแดนแม่คงที่กดของไหลไปเป็นทางไหลไปวางกลางไม่มีเหินไม่มีห่างพี่น้องไทยอยู่ทางพี่น้องลาวอยู่ทางบนราชธานีนี้เป็นที่ชุมนุมแห่งดอกโกสุมหรือเจ้าประทุมมานนั้นคือดอกบัวบานตระการการใบมีดีอย่างไรตัวแขวนแดนไทยไม่น้อยสรุปเนื้อหาโดยสังเขปกล่าวถึงพระศรีมานะประวรเสนะผู้เป็นใหญ่ในเมืองสังคปุระและการสร้างลิงคโลกซึ่งบุตรีของโกรนจพาหุคนที่12ที่ได้เป็นผู้มีอำนาจได้สร้างไว้ข้อความในจารึกแสดงว่าโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ที่นับถือพระศิวะและในช่วงเวลานั้นบริเวณดอนเมืองเตยรวมทั้งชุมชนใกล้เคียงคงจะเคยเป็นเมืองที่มีชื่อว่าสังคปุระซึ่งมีความสัมพันธ์ในฐานะเมืองในปกครองของอาณาจักรเจละที่แผ่อำนาจเข้ามาในเขตลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีในช่วงเวลาดังกล่าวดังที่ได้พบจารึกของกษัตริย์เจละที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่12และ13เป็นจำนวนหลายหลักในจังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นจากหลักฐานบริเวณนี้ก็แสดงเห็นว่าดินแดนในแถบอีสานนี่เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่มาช้านานแล้วก็อยู่ในเขตอีสานใต้